สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมเคยสงสัยไหมว่าทำไมสกินแคร์อะไรที่ทำการตลาดว่าอ่อนโยนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็ไม่อุดตันแต่ใช้แล้วกลับสิวบุกหนักกว่าเดิมเคยตั้งคำถามไหมว่าแบรนด์เหล่านี้เอาหลักฐานอะไรมาเคลมเรื่องความอ่อนโยนและมีเคลมเกินจริงบ้างไหมแอบกระซิบว่ามีนอกจากนี้เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าสิวเม็ดแดงๆอันนี้เนี่ยมันเป็นการอุดตันการแพ้หรือว่าการดันสิวกันแน่วันนี้เนี่ยอิงก็จะมาตอบข้อสงสัยเหล่านี้ให้หมดเลยและเดี๋ยวอิงจะยกตัวอย่างส่วนผสมแล้วก็การตลาดจากสกินแคร์ฮิตๆต่างๆนะครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีให้ทุกคนเห็นภาพกันไปเลยเพื่อตอบคำถามว่าทำไมฉันใช้สกินแคร์อะไรสักอย่างแล้วสิวกลับแย่กว่าเดิมทำไมใช้สกินแคร์แล้วสกินถึงไม่แคร์นะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวในวันนี้ก็ซื้อเองแล้วก็ไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับทำไมสกินแคร์ตัวนี้ใช้แล้วสิวกลับหนักกว่าเดิมสาเหตุที่1อาการแพ้และสกินแคร์ที่จะยกมาเป็น case study นะครับหรือว่าตัวอย่างนั่นก็คือ The Skin Collection กับ Plantnery อาการแพ้หรือว่า Allergic Contact Dermatitis เนี่ยคือผื่นแดงคันแล้วก็แสบนะครับแล้วก็อาจจะมีเม็ดๆคล้ายๆกับสิวด้วยเกิดขึ้นเวลาที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแล้วเนี่ยมันเกิดตื่นตัวกับส่วนผสมอะไรสักอย่างอิงก็เคยมีวิดีโออธิบายกลไกของมันแบบละเอียดแล้วด้วยนะครับซึ่งเราจะสามารถแพ้ส่วนผสมอะไรก็ได้เลยนะครับสารกันบูดสารกันแดดสารแอคทีฟต่างๆอะไรก็ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนละกันชาติที่แล้วไปล้อเพื่อนว่าหน้าสิวก็ลำบากหน่อยนะครับอิงอยากให้มองอาการแพ้เนี่ยคล้ายๆกับอาการภูมิแพ้นั่นแหละบางคนอาจจะแพ้หมาแพ้ฝุ่นแพ้ถั่วแพ้ผู้ชายตัวสูงเพราะฉะนั้นแบรนด์ไหนกล้าเคลมว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยใช้แล้วไม่แพ้แน่นอนก็ต้องขอชื่นชมในความมั่นใจแบบไร้สตินี้นะครับถ้าโลกนี้เนี่ยเคยเจอคนที่แพ้น้ำเปล่ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนที่แพ้สกินแคร์คุณได้เช่นกันโอเคทีนี้เนี่ยเรามาดูในเชิงปฏิบัติกันบ้างละกันคุณควรเลือกสกินแคร์ยังไงให้ลดโอกาสของการแพ้มันpredictหรือว่าคาดเดายากนะครับว่าคุณจะแพ้ส่วนผสมอะไรแต่ส่วนผสมที่แพทย์ผิวหนังมอบมง Miss Allergen ให้นะครับหรือว่าส่วนผสมที่คนแพ้เยอะที่สุดเนี่ยทุกคนน่าจะพอเดากันได้นะครับตอบพร้อมๆกันน้ำหอมหรือที่หลังกล่องเนี่ยเขียนว่า fragrance หรือ perfume นะครับซึ่งก็คือน้ำหอมหลายๆตัวที่จับมาปนๆกันเป็น mix นั่นเองหลายๆแบรนด์ชอบโฆษณาว่าตัวเอง fragrance free แต่จริงๆเนี่ยเขาแอบใส่ส่วนประกอบเดียวๆของน้ำหอมมาด้วยซึ่งเดี๋ยวอิงจะ list ตัวดังๆไว้ให้ทุกคนแคปนะครับหรือว่าบางแบรนด์เขาก็จะใช้น้ำมันหอมระเหยที่มีส่วนประกอบของน้ำหอมซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็คือน้ำหอมและมีความเสี่ยงเหมือนกับ fragrance หรือ perfume ปกตินั่นแหละ case study อันแรกที่อิงอยากยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อสาธิตความน่าสับสนอันนี้เนี่ยก็คือเซรั่มผิวกระจ่างใสของ The Skin Collection เป็นตัวที่เพื่อนๆ request ให้อิงรีวิวเยอะมากเลยนะครับขอพูดให้ชัดเจนก่อนละกันว่าอิงกำลังอยู่ในขั้นตอนการทดลองเซรั่มตัวนี้อยู่และเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าส่วนผสมน่าสนใจแล้วก็ราคาเนี่ยปังมากนะครับเดี๋ยวยังไงจะมารีวิวเต็มๆให้อีกทีละกันแต่สิ่งที่สะดุดตาแล้วก็อยากมาพูดถึงวันนี้ก่อนเลยเนี่ยก็คือแบรนด์เขาเคลมว่าผลิตภัณฑ์เขาเนี่ย fragrance free หรือไม่มีน้ำหอม really are you sure about that พอมาดูส่วนผสมเนี่ยเห็นว่ามีส่วนประกอบของน้ำหอม6ตัวจุกๆเลยถ้าคุณไม่แพ้เนี่ยก็โอเคเลยแต่มันไม่แฟร์สำหรับคนที่มีประวัติแพ้น้ำหอมหรือเปล่าเหมือนถ้าเกิดอิงแพ้นมแล้วก็เชฟคนนี้เนี่ยการันตีกับอิงว่าขนมเค้กอันนี้ไม่ใส่นมแน่นอนแต่กลับใช้เนยตอนขั้นตอนอบReally? What part of แพ้นม do you not understand? อาการแพ้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเพราะฉะนั้นอิงก็ฝากฟีดแบคถึงทางแบรนด์ด้วยละกันการตลาดตรงนี้เนี่ยมันไม่น่ารักแล้วก็ misleading สำหรับใครที่แพ้น้ำหอมอีก case study หนึ่งก็คือ Plantnery ตัวนี้เนี่ยอิงก็ชอบส่วนผสมมากเหมือนกันแต่เช่นกันเขาก็เคลมว่า fragrance free หรือไม่มีน้ำหอมมันจะเป็นไปได้ยังไงทั้งที่ส่วนประกอบหลักของคุณก็คือ tea tree oil หรือว่าน้ำมันหอมระเหย tea tree ด้านในน้ำมันนี้ก็มีส่วนประกอบของน้ำหอม
มเช่นไลมานีนนะครับซึ่งก็ทำให้มันไม่เหมาะสำหรับใครที่มีประวัติแพ้น้ำหอมเพราะฉะนั้นบทเรียนก็คือน้ำหอมไม่ได้แย่สำหรับคนที่ไม่แพ้แต่สำหรับใครที่แพ้อย่าเชื่อคำเคลมการตลาดของแบรนด์ต่างๆง่ายจนเกินไปเพราะน้ำหอมไม่ได้แปลว่าต้องมาในชื่อ fragrance หรือ perfume เท่านั้นมันมีหลากหลายชื่อและไม่ได้มีตัวไหนปลอดภัยไปกว่าตัวไหนเลยสำหรับใครที่แพ้เพราะฉะนั้นแบรนด์ต่างๆควรมีความโปร่งใสมากขึ้นในเรื่องนี้คนที่แพ้จะได้เลี่ยงได้ถูกนะครับไปกันต่อเลยทำไมสกินแคร์ตัวนี้ใช้แล้วกลับสิวหนักกว่าเดิมสาเหตุที่2การดันสิวและการระคายเคืองสกินแคร์ที่อิงจะยกมาเป็น case study หรือตัวอย่างเนี่ยก็คือ Eucerin La Roche-Posay แล้วก็ Paula's Choice นะครับอิงเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเรื่องสยองขวัญของอาการดันสิวกันมาบ้างแล้วหลักๆเนี่ยมันก็คืออาการที่สิวเห่อจากการใช้ส่วนผสมหรือว่า active ช่วยผลัดเซลล์ผิวนั่นเองอย่างเช่นกรด AHA กรด BHA วิตามิน A นะครับหรือว่า benzoyl peroxide ซึ่งในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกของการใช้เนี่ยอาจจะเกิดสิวอักเสบแล้วก็การระคายเคืองหนักมากเพราะว่าการผลัดเซลล์เนี่ยมันกำลังช่วยให้สิวเม็ดเล็กๆที่อยู่ใต้ผิวของเราที่มันมองไม่เห็นแต่ว่ากำลังจะกลายเป็นสิวเนี่ยให้มันออกมาได้เร็วขึ้นแปลว่าถ้าเกิดเราผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้เนี่ยเราก็จะได้รางวัลเป็นผิวที่เรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองแต่ใครเคยผ่านประสบการณ์นี้มาด้วยตัวเองเหมือนกับอิงเองเนี่ยจะรู้เลยว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหลายคนจะจิตตกกับการมองตัวเองในกระจกแล้วก็ในกล้องหน้า iPhone ซะก่อนนะครับสั่งอาหารแล้วเนี่ยหิวมากถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเลือกแล้วก็ใช้สกินแคร์ยังไงให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้แบบราบรื่น case study หรือว่าตัวอย่างของวันนี้เนี่ยก็คือ Eucerin Pro Acne La Roche-Posay Effaclar Serum นะครับแล้วก็ Paula's Choice 2% BHA Liquid เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อิงรู้สึกว่าโดน hate เยอะมากมีคนพูดเหมือนกันเยอะว่าใช้แล้วสิวบุกหน้าแหกนะครับฉันสาบแช่งเธอนางพอล่าสำหรับอิงไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าทั้ง3ตัวเนี่ยมีกรดหลายตัวในความเข้มข้นสูงโอกาสการดันสิวเนี่ยมันก็สูงมากนะครับซึ่งก็ดีนะแปลว่ามันได้ผลแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยอิงอยากให้ทุกคนรู้นะครับว่ามันมีวิธีการ manage ให้ดีที่แบรนด์ต่างๆเนี่ยแทบจะไม่เคยบอกคุณเลยอย่างแรกการสื่อสารของแบรนด์ต่างๆเนี่ยมักจะบอกให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ทุกวัน reallyคุณพอลล่าบอกให้ใช้อันนี้วันละ2ครั้งเลยด้วยซ้ำและยังไม่พอนะครับบางแบรนด์เนี่ยยังแนะนำให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ควบคู่กับตัวอื่นๆที่มีสารแอคทีฟผลัดเซลล์ผิวควบคู่กันไปอีกทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้ประสบการณ์การดันสิวของคุณเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานแล้วก็ระคายเคืองมากจากดันสิวเนี่ยกลายเป็นดันกินโดนัทแทนเลยเพราะว่าเกราะป้องกันผิวของเรามันจะโดนทำลายนะครับทำให้เกิดความแห้งแดงแล้วก็แสบและอาจทำให้ปัญหาสิวเห่อเนี่ยแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำอิงถึงแนะนำอยู่ตลอดเวลาว่าให้เริ่มใช้สกินแคร์พวกนี้น้อยๆก่อนอาทิตย์ละแค่1-2ครั้งก็พอแล้วถ้าโอเคแล้วเนี่ยค่อยเพิ่มความถี่ได้การทำแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ผิวคุณค่อยๆเรียนรู้วิธีการรับมือกับการผลัดเซลล์แล้วก็จะลดความรุนแรงกับความทรมานของช่วงการดันสิวได้ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมใช้ควบคู่กับมอยส์ไรเซอร์เสริมเกราะป้องกันผิวแล้วก็ครีมกันแดดเยอะๆด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่อยากเน้นมากเลยก็คือมันมีความแตกต่างระหว่างการดันสิวกับการระคายเคืองระยะยาวซึ่งแบรนด์ต่างๆแทบจะไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยมีชอบเห็นคอมเมนต์แนวว่าใช้เซรั่มตัวนี้ดันสิวมา3เดือนแล้วอันนี้ไม่ใช่ดันสิวแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าดันทุรังในกรณีนี้เนี่ยผิวคุณอาจจะไม่ถูกกับส่วนผสมตัวนั้นหรือว่าส่วนผสมอะไรสักอย่างในสกินแคร์แล้วและถึงเวลาปรึกษาคุณหมอหรือว่า move on ไปผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะครับเอาละครับสาเหตุสุดท้ายที่อาจทำให้สกินแคร์ตัวหนึ่งเนี่ยใช้แล้วสิวหนักกว่าเดิมคือการอุดตันและตัวที่อิงเอามายกตัวอย่างเนี่ยก็คือ CeraVe Cream ก่อนอื่นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าสกินแคร์ที่ใช้อยู่ก่อให้เกิดการอุดตันคำตอบก็คือเราต้องรู้ระยะเวลาหลังจากการใช้สกินแคร์ตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดสิวอุดตันได้อิงรู้เลยนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้สกินแคร์ตัวหนึ่งแล้วภายในวัน2วันเนี่ยเกิดสิวขึ้นก็เลยรีบหันไปโทษสกินแคร์ตัวนั้นก่อนเลยน้องสกินแคร์บอกแหมรีบโทษฉันก่อนเลยนะที่น้องที่หนึ่งกินของหวานตากแดดทุกวันเนี่ย
ม่เคยสงสัยพฤติกรรมตัวเองเลยหรือไงจริงๆเนี่ยสิวอักเสบมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวัน2วันแน่นอนต้องลองย้อนดูพฤติกรรมแล้วก็สกินแคร์รูทีนของตัวเองตลอด2ถึง6อาทิตย์ที่ผ่านมาเลยใช่แล้วนะครับเมื่อเช้ากินอะไรไปยังจำไม่ได้เลยเพราะสิวเนี่ยมันต้องผ่านการเป็นอะไรที่อุดตันเล็กๆอยู่ใต้ผิวที่มองไม่เห็นขยับไปเป็นสิวอุดตันที่เริ่มมีเม็ดนูนๆและถึงมีการอักเสบแล้วก็กลายเป็นสิวเม็ดใหญ่ได้สรุปถามว่าอุดตันจากสกินแคร์ได้ไหมคำตอบคือได้แต่ว่าคุณต้องมองย้อนไปสักระยะหนึ่งเลยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูในเชิงปฏิบัติกันบ้างแล้วกันคุณควรเลือกสกินแคร์ยังไงให้ลดโอกาสของการอุดตันมากที่สุดเคสสตาร์ดี้ที่อิงยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพเนี่ยก็คือ CeraVe Cream เพราะเป็นตัวที่เพื่อนๆหลายคนบอกว่าใช้แล้วอุดตันมากเรามาดูกันนะครับว่ามันอาจเป็นการอุดตันจริงๆหรือเปล่าเราต้องมาดูสิ่งที่เรียกว่าค่าการอุดตันหรือว่า Comedogenic Rating ของส่วนผสมแต่ละตัวกันก่อนซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับเบอร์0เนี่ยก็แปลว่าไม่อุดตันเลยไล่ไปจนถึง4กับ5นะครับที่แปลว่าอุดตันมากอันนี้เนี่ยเป็น ingredient list ของ CeraVe Cream นะครับจะเห็นว่ามีส่วนผสมบางตัวที่มีค่าการอุดตัน 2-3 อยู่ด้วยแต่ทำไมในเว็บของ CeraVe ทางแบรนด์ถึงเคลมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อุดตันหรือว่า non-comedogenic What's the truth? เพื่อตอบคำถามนี้เนี่ยเราต้องย้อนไปดูประวัติของ comedogenic rating กันสักนิดนึงความจริงก็คือตัวเลขพวกนี้เนี่ยเราได้จากการทดลองส่วนผสมบนหูกระต่ายในช่วงยุค1970ซึ่งหูกระต่ายเนี่ยมันมีรูขุมขนที่กว้างมากแล้วก็มีความเซนซิทีฟมากกว่าผิวมนุษย์หลายเท่าปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าผลจากการวิจัยพวกนี้เนี่ยมันมีความผิดพลาดเยอะมากน้องกระต่ายบอกสรุปเธอเอาฉันมาทรมานเล่นๆใช่ไหมอิงก็เคยมีโพสต์บ่นอยู่บน Facebook แบบละเอียดเลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้สรุปก็คือ data ที่เรามีเกี่ยวกับค่าการอุดตันของส่วนผสมเนี่ยมันบูดมากขนาด FDA หรือว่า อย. ของอเมริกาเนี่ยยังไม่ recognize หรือว่ายังไม่มีกฎเกณฑ์เลยนะครับว่าส่วนผสมอะไรถือว่าอุดตันอะไรถือว่าไม่อุดตันเพราะฉะนั้นถามว่า CeraVe ตัวนี้อุดตันได้ไหมถ้าเกิดดูจากแค่ส่วนผสมกับค่าการอุดตันเนี่ยอิงตอบไม่ได้นะครับแต่คำแนะนำที่อิงสามารถให้ได้เนี่ยก็คือเพื่อลดความเสี่ยงใครที่มีผิวมันไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหนักแบบนี้นะครับให้เลือกอะไรที่มีเนื้อบางเบาเอาไว้ก่อนแบบพวกเจลครีมโลชั่นนะครับที่มีสัดส่วนของน้ำเยอะๆหรือว่าอะไรที่มีส่วนผสมซิลิโคนบางๆส่วนใครที่มีผิวแห้งเนี่ยจะใช้อะไรที่เนื้อหนาหน่อยก็ได้มีส่วนผสมหนักๆอย่างเพทริเลดัมกับแฟตตี้แอลกอฮอลส์แล้วก็น้ำมันพืชต่างๆเนี่ยก็ยังได้อยู่เอาล่ะครับวิดีโอนี้เป็นยังไงบ้างสาระแน่นไหมแน่นมากต้องไปนอนพักสักหนึ่งยีบ Really? แต่หวังว่าใครที่ดูจนจบเนี่ยจะได้ความรู้ไปลองปรับใช้ดูนะครับและพอแยกแยะออกว่าสาเหตุต่างๆที่ใช้สกินแคร์แต่สกินไม่แคร์เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมว่าสาเหตุของสิวมันเกิดได้จากหลากหลายปัจจัยนะครับตั้งแต่ฮอร์โมนไปจนถึงอาหารการกินการใช้ชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆการลูบหน้านะครับแล้วก็การออกแดดก็มีผลด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมมองปัญหาแบบ holistically นะครับหรือว่าแบบรอบด้านนั่นเองถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่แค่อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ